ทำไมต้องทำในช่วงนี้เพราะตามหลักทฤษฎีของไอ้ตุ๊ด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 เนี่ยผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการล้มรัฐบาลการล้มการปกครองในช่วงข้อต่อของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผ่านมาก็อะไรนะเปียบุตรเขาอ้างกำชี่ทฤษฎีของกำชี่ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักคิดเชิงทฤษฎีที่นักวิชาการชอบผมก็อ่านผมก็เรียนนะเออเป็นความคิดที่ดีแต่กำชี่มันตายได้อายุ43ปีเป็นฝ่ายซ้ายยุคใหม่ที่ไปเอาหลักคิดมาจากคาร์ล มาร์กฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่อ้างเรื่องโดยโมเกซี่หรือประชาธิปไตยคือไม่เอาเจ้าว่ายง่ายพวกล้มเจ้านะครับของกำชี่หลักคิดของกำชี่หลักคิดของคาร์ล มาร์กเนี่ยอ้างประชาชนเป็นสำคัญซึ่งจีนเอามาใช้ก็ล้มแล้วประสบความสำเร็จล้มเจ้าแล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมท่านผู้ชมดูแล้วกันเนี่ยจีนเนี่ยเจ้าพ่อคอมมิวนิสต์เลยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมไหมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตมาเป็นอันดับ2นะครับเรื่องของการเมืองแหละแยกกันอยู่รวมกันตีนะครับจตุรนต์ก็บอกว่ารับตั้งพรรคใหม่เป็นอิสระไม่ใช่สาขาเพื่อไทยอ้างยึดประชาธิปไตยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนนะฮะจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเป็นอดีตนักศึกษานะฮะที่เคยร่วมชุมนุมประท้วงนะในสมัยอดีต6ตุลาเขาร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เดิมนะครับแล้วก็มาเป็นนักการเมืองกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่านะขอชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นในนามของตัวบุคคลตนได้ออกจากพรรคเพื่อไทยมาก่อนตั้งแต่การเลือกตั้งปี2562นะครับในช่วงปี2561เพื่อมาอยู่ไทยรักษาชาติต่อมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบตนไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงยังทำงานการเมืองต่อไปนะครับจตุรนต์บอกว่านะครับหลังจากที่ตั้งเลือกตั้งตนไม่ได้กลับไปเพื่อไทยและได้ใช้เวลาทั้งหมดในการในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสังกัดพรรคในการพูดคุยกับนักการเมืองนักธุรกิจอดีตข้าราชการรวมถึงคนรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหานะครับบ้านเมืองปรับคิดปรับความคิดซึ่งบางทีก็ใช้ความรู้เหล่านี้ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งมีความเห็นต้องตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับประชาชนนะครับแนวทางหลักๆของพรรคที่กำลังจะขึ้นมีขึ้นในอนาคตก็อยู่ในบนแนวทางหลักคือแนวทางประชาธิปไตยพัฒนาบ้านเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆนะครับอาศัยบุคคลและก็ประสบการณ์ต่างๆในอดีตประสานกับคนรุ่นใหม่เพื่อนำต่อยอดเพื่อนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคตนะครับทั้งจตุรนต์ยืนยันว่าพรรคการเมืองดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในอนาคตไม่ใช่เป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยเป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆไม่ใช่ไทยรักษาชาติ2ไม่ใช่พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้เพื่อไทยอันเนื่องจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ให้การรวมกันของกลุ่มคนเดือนตุลาไม่ใช่การรียูเนียนแต่เป็นรวมคนที่หลากหลายที่จะสร้างความสร้างพรรคการเมืองเพื่อประชาชนเมื่อถามว่ามีคนพูดคุยเพื่อร่วมงานตั้งพรรคกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีฮะเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็หมอพรหมมินนะครับภูมิชัยภูมิธรรมเวชวชัยซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันก็เริ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาก่อนนะครับที่มีกระแสข่าวว่าตั้งพรรคการเมืองแนวทางเดียวกันหรือไม่จตุรนต์บอกว่าตนกับทั้ง3คนเป็นเพื่อนกันมานานเคยร่วมทำงานการเมืองด้วยกันมาหลาย10ปีแต่ไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการตั้งพรรคการเมืองร่วมกันนะครับเราอิสระต่อกันแต่ยังเดินหน้าวิถีประชาธิปไตยร่วมกันถ้าหากในอนาคตหากมีใครร่วมพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับการร่วมงานกับทุกพรรคและกลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะสำหรับก่อนหน้านี้นะครับพี่ชัย
รัฐอดีตรัฐมนตรีพลังงานก็ยอมรับว่าพูดคุยตั้งพรรคการเมืองกับจตุรนนะฮะจะกล่าวว่ามีการพูดคุยพบปะกันเป็นเรื่องปกติสรุปจะมีการตั้งจริงแต่ไม่ได้พูดคุยแผนการตั้งพรรคการเมืองที่ชัดเจนแต่ก็จะตั้งเอาไว้ให้เอาล่ะอธิบายหุ้นส่วนก่อนคุณเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบนี้ปุ๊บคนก็จะพาดหัวข่าวว่าเพื่อไทยแตกแตกแล้วไทยรักษาชาติ2อะไรประมาณนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าสมคิดจะไปตั้งพรรคการเมืองซึ่งสมคิดก็ปฏิเสธนะบอกว่าเนี่ยพลังประชารัฐแตกอะไรประมาณนี้ไปตั้งพรรคการเมืองนั่นก็คงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ว่าไม่พอใจเจ๊หน่อยหรือเปล่าเพราะมีข่าวว่ามีความขัดแย้งเจ๊หน่อยคนก็เลยจะแห่ออกพรรคเพื่อไทยไปตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคือไม่เอาเจ๊หน่อยต้องดันเจ๊หน่อยออกไปจริงไหมผมเรียนท่านผู้ชมยังไม่เชื่อเขาตั้งพรรคก็ตั้งพรรคไปแต่จริงการเมืองมันซับซ้อนกว่านั้นปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยถ้าเราสังเคราะห์โดยรวมเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญจะเอื้อกับพรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีพรรคเล็กๆพรรคขนาดกลางแยกๆจากกันเนี่ยมันจะสามารถทำให้ผู้รับการเลือกตั้งมีมากกว่านะครับอันนี้คุณต้องเข้าใจนะหลักที่ทักษิณทำก็ทำอะไรบ้างนะครับวิธีการดูนะผมขออนุญาตวิธีการดูวิธีการดูว่าพรรคการเมืองไหนอยู่ฝั่งไหนพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีสไตล์อนุรักษ์นิยมกับพวกอ้างว่าประชาธิปไตยนะแต่ไทยไม่ค่อยเรียกว่าอนุรักษ์นิยมเท่าไหร่นะครับอนุรักษ์นิยมก็คือกลุ่มที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกหัวใหม่ก็อ้างประชาธิปไตยอะไรยังไงแล้วก็นิยมชมชอบไปยังฝั่งคอมมิวนิสต์แต่อ้างประชาธิปไตยก็ฝั่งเนี้ยจะไปยืนฝั่งทักษิณฝั่งที่อ้างประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคธนาธรนะที่ล่มไปแล้วไปตั้งพรรคใหม่ก็ไอ้พวกนี้ก็พวกประชาธิปไตยจตุรนก็อ้างประชาธิปไตยแต่เคยไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากลุ่มที่เข้ามาเข้านี่ก็เป็นอดีตพคก็ยอมรับอดีตพคเก่านะครับก็เป็นกลุ่มที่อยู่ไทยรักษาชาติซึ่งเอาลูกเหลนมาเป็นตัวละครตั้งฉากโดนยุบพรรคเอาเด็กมาเป็นตัวตั้งแล้วพวกนี้ก็เป็นคนขุมยุ้งหลังคนเหล่านี้ก็สนับสนุนทักษิณอ้างประชาธิปไตยพวกนี้จะพูดเรื่องประชาธิปไตยจะต้องเร่งดำเนินการประชาธิปไตยคือคนจะอยู่ฝั่งนี้เลยอ้างคนหัวใหม่คนทันสมัยเป็นหลักนะครับของคันมาร์กนะครับทฤษฎีคอมมิวนิสต์ใช้หลักนี้เลยอ้างประชาธิปไตยนะครับจะต้องเป็นประธานาธิบดีจะต้องเป็นประธานเปลี่ยนการปกครองไปโน่นนี่นั่นคือเขาจะมาทางโซนขวานะครับไอ้ฝามาทางโซนซ้ายนะเขาเรียกฝ่ายซ้ายฝั่งอนุรักษ์นิยมที่รักชอบในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นฝ่ายขวาหลักง่ายๆวิธีการดูนะถามว่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมสำหรับผมไม่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติก็คนนึงก็ชอบไปฝั่งคอมมิวนิสต์พอไปฝั่งประชาธิปไตยอีกกลุ่มนึงก็ชอบในฝั่งของพระมหากษัตริย์ก็จะมีคน2กลุ่มให้อยู่ในโลกนี้ในฝรั่งเศสมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็มีการตั้งโต๊ะขึ้นมาก็มีฝ่ายซ้ายก็เป็นกันเองเป็นที่มาของฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะครับในสมัยอดีตนะชอบคอมมิวนิสต์พอประชาธิปไตยก็ตั้งเป็นสายฝ่ายขวาขึ้นมาในอดีตพวกเอาเจ้าก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาทำตอนนี้บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะบอกว่านี่เป็นการแตกแบงค์ย่อยทักษิณกำลังแตกแบงค์ย่อยจริงไหมก็จริงเขาก็คือหลักเนี่ยนะของเขาเนี่ยพรรคของพรรคส้มจะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่พรรคสีส้มก็ของทักษิณนั่นแหละนะเรื่องตรงเขาก็แค่วางหลักเดียวกันที่เคยทำกับพรรคชูวิทย์นะครับก็คือเอาคนที่เอะอะโวยวายคนรุ่นใหม่ทันสมัยไปแบ่งแย่งเค้กจากคนที่เป็นวัยรุ่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำลักษณะเดียวกันนะก็แน่เป็นพรรคคุณกรณ์นี่แตกแบ่งพันแบ่งร้อยแบ่งแล้วก็แตกไปนะไม่ใช่ก็ประชาธิปัตย์น่ะนะก็แยกไปนั่นแหละไปตั้งชื่อพรรคกล้าอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยคุณกรมีความรู้เรื่องการเมืองคุณกรไม่ค่อยมีความรู้อัธวิทย์ก็รู้แต่แบบรู้แบบเด็กรู้แบบเด็กรู้แบบเด็กอยู่นะครับก็เลยส่งผลทำให้มันก็ทั้งสองฝ่ายมันทำแบบเนี้ยการแยกตัวออกมาจะตั้งพรรคการเมืองเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่ารัฐธรรมนูญในปัจจุบันมันเอื้อให้มีการตั้งพรรคการเมืองเยอะๆขึ้นมานะครับทำให้พอเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วสื่อมันสนใจเวลาพูดอะไรพูดในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ย
มีความสนใจโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนก็จะสนใจสโคปเขามากขึ้นให้ความสำคัญกันมากขึ้นอาจจะใช้ภาษาว่าแยกกันอยู่รวมกันตีนะครับก็ตีฝ่ายขวานะตีพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์นี่ฝ่ายขวาตีพลเอกประยุทธ์ตีให้เต็มที่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือคนกลางคนกลางเนี่ยไม่สนคุณจะขายซ้ายขายขวานะเวลาใครผิดอ่ะฉันก็ด่าเวลาใครถูกอ่ะฉันก็เงียบแต่ก็มีบางคนก็ชมนะแต่อีกมีกลุ่มหนึ่งก็คือฉันอยู่ฝ่ายซ้ายเลยฉันอยู่ฝ่ายขวาเลยก็ด่ากันไปด่ากันมาไอ้สลิมเป็นควายแดงเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันการแบ่งแยกแบบนี้เกิดขึ้นยังไงบ้างนะผมเรียนหุ้นส่วนเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเราเนี่ยนะเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้แบ่งเป็นเรื่องอำนาจของเขาเขาสู้อำนาจกันเองแย่งอำนาจกันเองเป็นเรื่องของอำนาจของเขาคุณไม่ได้ไปมีส่วนในอำนาจหรอกนะและคุณยิ่งเข้าไปมีส่วนในอำนาจยิ่งเดือดร้อนหาเรื่องนะเพราะคนเหล่านี้ไม่ตกผลึกทางความคิดไงมีแต่วอนหาเรื่องนั่นแหละนะครับและตอนนี้ทักษิณก็ทำยังไงเขาแตกแบงค์พันเรียกการแตกแบงค์พันเนี่ยกระจายเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรกว่าไปนะเพื่อที่จะมุ่งโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลาไหนเขาแตกแบงค์พันในช่วงเวลาไหนในช่วงที่ระหว่างเกิดข้อต่อเรื่องสงครามไวรัสทำไมต้องทำในช่วงนี้เพราะตามหลักทฤษฎีของไอ้ตุ๊ด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 เนี่ยผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการล้มรัฐบาลการล้มการปกครองในช่วงข้อต่อของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผ่านมาก็อะไรนะเปียบุตรเขาอ้างกรรมชี้ทฤษฎีของกรรมชี้ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักคิดเชิงทฤษฎีที่นักวิชาการชอบผมก็อ่านผมก็เรียนนะมีความคิดที่ดีแต่กรรมชี้มันตายได้อายุ43ปีเป็นฝ่ายซ้ายยุคใหม่ที่ไปเอาหลักคิดมาจากคาร์ลมาร์กฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่อ้างเรื่องโดยโมเกซี่หรือประชาธิปไตยคือไม่เอาเจ้าว่ายง่ายพวกล้มเจ้านะครับของกัมชี่หลักคิดของกัมชี่หลักคิดของคาร์ลมาร์กเนี่ยอ้างประชาชนเป็นสำคัญซึ่งจีนเอามาใช้ก็ล้มแล้วประสบความสำเร็จล้มเจ้าแล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมท่านผู้ชมดูแล้วกันเนี่ยจีนเนี่ยเจ้าพ่อคอมมิวนิสต์เลยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมไหมนะฮะเขาก็มีการปกครองที่ดีคนก็ยอมรับของประเทศเขาไม่ได้หมายความประเทศไหนไม่ดีนะการปกครองในประเทศมันแตกต่างกันไงที่เราเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยมันมีหลักไงมันมีหลักแล้วทำไมเขามาเดินหลักในช่วงเวลานี้เพราะเขาเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไงสถาบันช่วงนี้จึงโดนโจมตีหนักมีการตั้งกลุ่มตั้งเพจขึ้นมายิงเลเซอร์เลเซอร์เล่นงานสถาบันเล่นงานพลเอกประยุทธ์เล่นงานรัฐบาลทหารเป็นสำคัญไงนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดมันเป็นหลักสากลนะฮะที่เขาทำเป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเห็นปุ๊บเนี่ยคนเรียนยุทธศาสตร์การเมืองบอกโอ้ใหม่ละมาฟอร์มนี่แหละนะฮะไม่รู้จักคิดสูตรใหม่แล้วฟอร์มเดิมแบ่งพันก่อคนยิงเลเซอร์ในเยอรมันจากเยอรมันมายิงที่ประเทศไทยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะทหารก็งงตกลงมันยังไงวะมันมาแน่เลย22พฤษภาผมบอกไม่มาหรอกมาก็เต็มที่ไม่กี่งงๆงงๆอะไรงงๆงงๆอย่างเงี้ยโดนจับหมดนะครับเอาละนะฮะอธิบายให้ทราบว่ามันเป็นยุทธศาสตร์แยกกันอยู่รวมกันตีนะครับและยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นยุทธวิธีพื้นฐานสากลนะฮะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยไหมมันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะในระหว่างนี้ไม่เกิดนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์เดินเกมการเมืองดีนะถ้าเขาเดินเกมการเมืองไม่เป็นมองการเมืองแค่ตามองเห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพากัน
พ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย